เดทที่เขาเลือกเลยนะจะได้ไม่ร้อนเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องแฟนคลับเนี่ยแหละตอนนี้เป็นเรื่องคาราคาซังเรื่องใหญ่โตมากเลยรู้สึกไงบ้างตอนนี้ในความคิดส่วนตัวนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะจบไปนานแล้วนะครับผมจริงไม่มีอะไรเลยครับระหว่างผมกับป้าแจ๋วระหว่างป้าแจ๋วแฟนคลับหรือว่าระหว่างผมกับแฟนคลับเหมือนกับว่าทุกคนไม่ได้ติดใจอะไรแล้วตอนนี้ครับผมแฟนคลับว่ายังไงบ้างมีการพูดคุยกับแฟนคลับบ้างไม่ได้พูดไม่มีใครพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยฮะแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าตัวป้าแจ๋วเองหรือว่าแฟนคลับเองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วครับผมป้าแจ๋วล่ะคะเดินกระหน่ำซัมเมอร์เซลเยอะนะแฟนคลับแบบมีปัญหาเลยล่ะตอนนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างมีหน้าที่กันนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่าใจเย็นๆแล้วก็ตัดสินออกด้วยการวิธีคุยกันหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าครับในส่วนตัวเราเป็นคนกลางลำบากใจไหมก็จริงๆไม่นะด้วยความที่เราไม่มีปัญหาอะไรมากก็เลยแบบว่ารู้สึกเฉยๆครับผมจะได้มีการพูดคุยกับป้าแจ๋วบ้างไหมคะตอนนี้ก็ได้ก็บอกแต่ว่าแจ๋วว่าอย่าไปซีเรียสกับเรื่องข่าวอะไรมากนักอะไรเงี้ยแจ๋วก็บอกว่าโอเคแจ๋วก็ไม่ซีเรียสอะไรครับผมความคิดเห็นกับแฟนคลับนะตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะคือหลายคนก็มองว่าแฟนคลับบางครั้งก็เข้ามาร่วมเกินในสิ่งที่แบบในการทำงานจริงๆนะหลายคนก็มองแบบนั้นถ้ามีส่วนตัวนักเดทรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเขามองแบบนั้นกันอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผมถามว่าผมลำบากที่จะพูดไหมผมลำบากที่จะพูดก็ขอไม่พูดดีกว่าถ้าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าต่างคนต่างมีคนรักครับผมเขาก็รักไม่ผิดหรอกครับผมเองก็มีหน้าที่ที่ผมต้องทำมีหน้าที่ที่จะให้ก็นั่นผมก็ดีใจนะครับมีความสุขนะจริงจริงถ้าเดทมองแบบนี้ก็เหมือนกับแฟนคลับเขาให้กำลังใจเราหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคือหลายคนก็มองในต่างๆนานาเหตุผลที่ต่างกันหรือเปล่าก็ด้วยครับบางทีด้วยความที่เขาอาจจะมาตามงานอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะมาให้กำลังใจด้วยครับผมแต่ละคนมีเหตุผลกันแตกต่างกันใช่หลายคนก็มองย้อนแต่ว่าเราจริงๆแล้วคนกลางที่สุดอะอย่างเป็นพี่ไงพี่คงลำบากใจนะเดทลำบากใจในการที่แบบจะบอกจะว่าท่านนี้หรือจะบอกทางนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมก็ทำหน้าที่ของผมไปเรื่อยๆแล้วก็คงมีสิทธิ์แค่รับฟังครับผมแต่ว่าจะให้ไปพูดอะไรนี่คงยากครับผมอยากให้ทั้งผู้ใจเย็นทั้งสองคนหรือเปล่าคะทั้งแฟนคลับแล้วแฟนพี่แจ๋วเองด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนกลางแบบนั้นเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุผลลองมองอะไรให้มันกว้างออกไปครับผมจะได้แบบว่าไม่ติดใจอะไรต่อกันครับผมจริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างได้จบลงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอยากบอกแฟนคลับยังไงบ้างสำหรับคนที่แบบรับข่าวสารหรือคนที่บริโภคข่าวสารตรงนี้ว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงหรือน้อยใจอะไรยังไงกันบ้างเปล่าก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันขอแบบนี้กันอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำกับสิ่งที่ตัวเองรักกันก็พอแล้วครับผมอยากขอโทษแฟนคลับไหมถ้ารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเขารักแค่รักใครใจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะถ้าแบบว่าทำให้ปัญหาบานปลายมาขนาดนี้รวมถึงป้าแจ๋วด้วยแล้วกันครับขอโทษด้วยครับผม